สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์พงษ์ทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริภัฏการแพทย์แผนไทยครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเซนส์ออร์แกนอีกระบบหนึ่งคือการได้ยินและการทรงตัวครับในตอนที่แล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการมองเห็นนะฮะเรื่องของตาไปแล้วตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของการทรงตัวและการได้ยินที่เกี่ยวกับหูเรานะครับหรือ Sense of Hearing and Equilibrium นะครับนั้นอวัยวะรับความรู้สึกหรือความสัมผัสของการได้ยินและการทรงตัวในมนุษย์ของเราก็คือหูนั่นเองนั้นหูเป็นอวัยวะรับประสาทสัมผัสพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ชนิดคือรับความรู้สึกการทรงตัวนะครับหรืออิควิลิเบียมและก็การได้ยินแต่นี้เรามาดูโครงสร้างของหูก่อนนะโครงสร้างของหูแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่หูชั้นนอก external earหูชั้นกลาง middle ear หูส่วนใน inner ear นะครับอันนี้เรามาดูไปด้วยกันว่ามีอะไรกันบ้างในแต่ละส่วนอันนี้ก็เป็นโครงสร้างให้เราเห็นเป็นรูปภาพนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใบหูที่อยู่ด้านนอกนะครับด้านบนของใบหูเราเรียกว่า helix ด้านล่างเรียกว่า earlobe นะ earlobe นะที่ห้อยย้อยลงมาซึ่งเป็นไขมันซะส่วนใหญ่ตรงนี้ที่เราเจาะหูกันก็จะเกาะหัวเอียร์เจาะกันหรือใส่ต่างหูก็คือที่เอียร์โลบตัวนี้อันนี้เป็นส่วนของเอาเตอร์เอียร์หรือหูด้านนอกแล้วก็มีช่องออดิทอรี่คานาลนะครับหรือช่องรูหูนั่นเองนะช่องนี้อันนี้ก็เข้าไปซึ่งจะเข้าไปในจุดส่วนของกระดูกเทมโพรัลโบนเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามีทิมพานิกเมมเบรนนะครับอันนี้เราเรียกก็คือตัวเยื่อแก้วหูนั่นเองหรือเรียกแก้วหูเป็นส่วนที่แบ่งระหว่างหูชั้นกลางและหูชั้นนอกออกจากกันอันนี้ก็มาดูในส่วนของ middle ear ก็คือหูชั้นกลางนี้เราเห็นก็จะเห็นเป็นกระดูก ossicle คือกระดูกหูนั่นเองมี3ชิ้นข้างละ3ชิ้นมี stapeIncus และ Malleus นะฮะค้อนทั้งและโกนแล้วก็เป็นตัวที่ไปติดต่อกับกระดูกไปติดกับหูชั้นในหรือ Inner Ear ใน Inner Ear นี้ก็จะมีโครงสร้างนะครับที่เรียกว่า Vestibule Labyrinth นะครับ Labyrinth ก่อน Labyrinth ก็คือทั้งหมดเลยซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับเห็นเป็นก้นหอยนี่เราเรียก Cochlea นะครับส่วนที่เราเห็นเป็นเหมือนเส้นโค้งไปมาเรียกว่าเซมิเซอร์คูล่าดักนะตัวนี้แล้วก็จะมีส่วนของเนิร์ฟเส้นประสาทนะครับเวสติบูลาร์เนิร์ฟซึ่งมาเกาะนะมาเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเวสติบูลของเซมิเซอร์คูล่าดักแล้วก็มีส่วนของโคเครียเนิร์ฟนะครับมาเชื่อมต่อที่ส่วนที่เป็นโคเครียนั่นเองแล้วก็มีส่วนของTensor Tympani Muscle นะฮะแล้วก็ Auditory Tube นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆเดี๋ยวเราเรียนกันต่อนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็รีวิวอีกภาพหนึ่งนะแบ่งเป็นหูชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในเช่นเดียวกันที่กล่าวมาแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของหูนะครับทีนี้มาดูส่วนต่างๆหูชั้นนอกเนี่ยหรือ external ear เนี่ยประกอบไปด้วยใบหูหรือพินหน้าอันนี้เป็นใบหูแน่นะเราเป็นกระดูกอ่อนที่มีความยืดหยุ่นได้เวลาเราจับนะยืดหยุ่นนะบางคนแข็งบางคนอ่อนก็แล้วแต่ส่วนล่างของใบหูจะมีติ่งประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและไขมันนั้นติ่งตรงนั้นเราเรียกว่า earlobe นั่นเองใบหูมีประโยชน์สำหรับรับและรวบรวมกระแสเสียงให้ผ่านเข้าสู่หูนั้นใครหูใหญ่ก็จะได้รับเสียงที่ชัดเจนหูกลางหูใหญ่นะครับที่บางทีเราเห็นเด็กหูกลางเนี่ยเราก็การรับเสียงได้ดีถ้าหูเล็กอาจจะรับเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่องหูหรือรูหูก็คือ auditory canal อันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นช่องที่เข้าไปในกระดูกขมับหรือ temporal bone เรานั่นเองมีความยาวประมาณ1นิ้วแล้วก็มีลักษณะคล้ายตัว S ก็คือเขาไม่ได้ตรงไปมาเขาจะคดโค้งเข้าไปนะครับในช่องหูก็จะมีขนและต่อมขี้หูด้วย
นะฮะซึ่งเป็นต่อมเหงื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะคือต่อมเหงื่อที่หูนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงทําหน้าที่หลั่งผ่าขี้หูก้อนขี้หูออกมานะตัวนี้ก็มีประโยชน์ครับทําหน้าที่ในการขับขี้หูซึ่งมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งและลักษณะขี้หูนี้เองก็จะมีเป็นเครื่องปกป้องสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ผ่านเข้าไปในรูหูหรือเข้าไปโดนไปเข้าสู่ส่วนของแก้วหูได้ง่ายนะครับเหมือนมีตัวกรองหรือป้องกันอีกชั้นหนึ่งในระหว่างรูหูส่วนนอกและส่วนกลางเห็นไหมก็จะมีเยื่อแก้วหูที่เรียกว่าทิมพานิกแมมเบรนนะฮะเป็นเยื่อบางๆที่ปิดกั้นไว้ส่วนหูชั้นกลางนั้นนะครับหรือมิดเดิลเอียร์ก็เป็นช่องเล็กเริ่มตั้งแต่แก้วหูไปจนถึงหูชั้นในนะภายในก็บุด้วยมิวคัสเมมเบรนเป็นเยื่อเมือกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างสารคัดหลั่งหล่อเลี้ยงนะมิวคัสก็คือสารคัดหลั่งแล้วก็ด้านล่างของช่องนี้ก็จะมีรูเล็กๆที่เชื่อมต่อไปที่หลอดคอตรงนี้เราเรียกว่า Eustachian tube จำคำนี้ไว้นะฮะ Eustachian tube นะไปเปิดเข้าที่คอหอยนะส่วนบนเป็นทางสำหรับให้อากาศเข้าและออกเพื่อปรับความดันภายในหูช่องกลางเท่ากับความดันของภายนอกนะฮะคือก็ปรับความดันภายในแล้วก็ภายนอกให้เท่ากันปกติช่องนี้ก็จะปิดอยู่เสมอยกเว้นเวลาที่เราหาวจามหรือกลืนดังนั้นถ้ามีการอักเสบนะครับที่จมูกที่หลอดคอก็อาจจะลุกลามเข้าไปในหูส่วนกลางได้นะอันนี้เพราะว่าต้องผ่านไปที่Eustachian tube นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้ดูจริงภายในส่วนหูชั้นกลางนั้นก็จะมีกระดูกเล็กๆ3ชิ้นที่เรียกว่า ossicles วางติดต่อกันได้แก่กระดูกค้อน malleus กระดูกทั่ง incus กระดูกโกลน stapes กระดูกทั้ง3ชิ้นนี้ก็มีหน้าที่ลดนะฮะลดคลื่นเสียงที่ผ่านมาจากหูส่วนนอกนั่นเองนะครับเนื่องจากเสียงดังมากและตัวกระดูกตัวนี้ก็ลดเสียงลงมาช่วยลดนะก็จะส่งต่อนะครับเสียงคลื่นเสียงไปยังหูชั้นในนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ่นส่วนหูชั้นในซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมดเราเรียกว่าลาบิลิงนะครับอันนี้ลาบิลิงก็เห็นว่าที่อาจารย์พูดไปแล้วคร่าวๆนะมีส่วนที่เป็นลักษณะโค้งตรงด้านซ้าย3ชิ้นเรียกว่าเซมิสคูราดักนะครับมีเนิร์ฟเส้นประสาทที่มาเกี่ยวข้องได้แก่เส้นประสาทเวสติบูรานะเวสติบูราบรานช์หรือเวสติบูรามเนิร์ฟนะสีเหลืองด้านบนนี้ซึ่งมาเชื่อมต่อกับบริเวณที่เป็นเวสติบูลนะครับและก็ส่วนของเซมิสคูราดักเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ส่วนของโคลเคลียเนิร์ฟจะเน้นอีกทีว่าก็จะมาเชื่อมที่โคลเคลียนะครับแล้วเส้นประสาท2ตัวนี้เราก็เรียกว่าเวสโรโคลเคลียเนิร์ฟนั่นเองนะเป็นตัวเป็นเนิร์ฟเส้นประสาทสมองคู่ที่8นะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของลาบิลิงหรือส่วนของหูชั้นในอันนี้ก็มีประกอบส่วนประกอบสำคัญ2ส่วนซึ่งจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นกระดูกลักษณะเหมือนกระดูกที่เรียกว่า osseous labeling อันนี้จะอยู่นอกสุดและก็ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อ membrane labeling นะครับ labeling เนี่ยแบ่งเป็น osseous labeling และก็ membrane labeling โดยส่วนที่เป็นกระดูกก็จะประกอบไปด้วย vestibular cochlea นะครับและก็ semicircular canalsส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อก็จะเป็นที่อยู่ภายในนะที่อยู่เนื้อเยื่อนั้นอยู่ภายในของเวสติบูลเป็นส่วนกลางนะครับมีเวสติบูลที่เป็นส่วนกลางเนี่ยโทษทีนะมีเวสติบูลที่เชื่อมต่อเป็นส่วนกลางซึ่งอยู่ระหว่างเซมิสคูราดักกับโคลเคลียเราเรียกออสเซียสลาบิลิงนะครับออสเซียก็เติมออสเซียสลาบิลิงคือส่วนที่เป็นกระดูกนะเวสติบูลนะครับอยู่ด้านหลังของโคลเคลียตัวเวสติบูลเนี่ยแล้วแต่อยู่ด้านหน้าของเซมิสคูราคาแนลมีช่องทางติดต่อกับหูชั้นกลางด้วยตรงส่วนนี้คือช่องเปิดที่เรียกว่าราววินโดและโอเวลวินโดนะครับ
เพราะฉะนั้นหูชั้นกลางนะฮะกระดูกนะกระดูกตรงหูชั้นกลางเนี่ยก็จะติดต่อกับหูชั้นในตรงส่วนที่เป็นเวสติบูลนี่เองนะครับโดยผ่านราววินโดว์และก็โอเวอร์วินโดว์ราวแปลว่ากลมโอเวอร์เป็นลูกไข่นะครับอันนี้ก็มาดูซ้ำอีกทีนะว่าในส่วนของลาบิลิงเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนคือโบนี่ลาบิลิงแล้วก็เมมบรานัสลาบิลิงโบนี่ก็คือเหมือนกระดูกเลยส่วนเมมบรานัสก็เป็นเรื่องของเนื้อเยื่อเห็นไหมเมมบรานัสเนี่ยจะอยู่ชั้นในคือสีออกส้มๆตัวนี้ส่วนชั้นนอกเป็นโบนี่ลาบิลิงคือสีฟ้าซึ่งคลุมอยู่ทั้งหมดแล้วก็มีเวสติบูลที่จันพูดไปแล้วเวสติบูลก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวของส่วนที่เรียกว่าเซมิสกุราดรักแล้วก็โคลเคลียนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตรงเวสติบูลก็จะมีที่จันบอกไปแล้วว่าจะมีราววินโดว์ก็คือรูปลักษณะช่องหน้าต่างที่เหมือนมีลักษณะเป็นวงกลมกับโอเวอร์วินโดว์เป็นรูปไข่ตรงนี้ที่เป็นส่วนเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับหูชั้นในนะครับในส่วนทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของเซมิสกุราดักก็จะมีอยู่3ชิ้นนะแล้วแต่บางตำราบางตำราก็จะพูดว่าชิ้นที่อยู่ด้านหน้าสุดบนสุดตัวนี้เราเรียกว่าซุปเปเรียเซมิสกุรานะครับดักซุปเปเรียเซมิสกุราดักซึ่งมีซุปเปเรียมีเซมิสกุราคแนลช่องอยู่ข้างในด้วยคแนลมีร่องมีช่องว่างแล้วก็มีน้ำอยู่นะครับน้ำน้ำที่อยู่ในช่องด้านนอกนะครับเราเรียกว่าเพอร์ลิลิมแล้วก็มีเอนโดลิมซึ่งอยู่ภายในของส่วนที่เป็นเมมบรานัสลาบิลิงในส่วนที่เป็นเซมิสกุราดักนะเมื่อกี้จันพูดถึงซูเปเรียเซมิสกุราดักไว้แล้วนะฮะอันนี้อยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็มีตัวที่เป็นเซมิสกุราชนิดที่เป็นขวางโค้งมาทางด้านข้างนะเราเรียก horizontal semicircular duct horizontal คือขวางขนานแล้วก็มีด้านหลังโค้งไปทางด้านหลังก็เป็น posterior semicircular duct เห็นไหมจะเห็นว่ามันอยู่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะตั้งฉากกันตรงส่วนที่ปลายของ semicircular duct นะครับที่เราเห็นป่องๆนี้ เราเรียกว่า ampullae นะ ampullae ก็ส่วนปล่องขึ้นมาแอมพูลีนะครับนี่น้ำที่อยู่ในส่วนของเมมบรานัสลาบิลิงส์เราก็เรียกว่าเอนโดลิมฟ์เอนโดเวลข้างในน้ำที่อยู่ส่วนนอกนะครับเราอยู่ในส่วนของโบนี่ลาบิลิงส์เราก็เรียกว่าเพอริลิมฟ์นะเป็นน้ำของเหลวที่อยู่ภายในนะครับทีนี้อันนี้ก็คงจะเป็นคร่าวๆเดี๋ยวเราเรียนซ้ำต่ออีกทีนะครับนี้ในส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เราควรรู้จักก็คือยูทริโคและแซคคูนะยูทริโคแซคคูเนี่ยเป็นถุงเล็กๆที่อยู่ภายในมีของเหลวข้นๆที่เรียกว่าเอนโดลิมฟ์ที่พูดไปแล้วที่ผนังด้านในของยูทริโคและแซคคูภายในก็จะมีแฮร์เซลนะครับคือเซลขนนั่นเองแล้วก็มีใยประสาทซึ่งแยกมาจากสมองคู่ที่8auditory nerve ไปเลี้ยงอันนี้ก็จะมีศูนย์กลางควบคุมอยู่ที่ temporal lobe ก็คือสมองส่วน temporal นะครับเป็น cerebral cortex ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินและการแปลผลนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูองค์ประกอบหน้านี้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็น utricle in vestibule จะอยู่ตรงตำแหน่งของ vestibule ก็คือตรงที่เชื่อมต่อระหว่างsemicircular duct กับ cochlea saccule อันนี้ก็อยู่ต่อกันมาแม้ว่าจะอยู่ป่องๆถ้าเรามองดีๆก็จะเห็นปลายประสาทนะฮะปลายประสาทของvestibular nerve นะมาต่อนี้เรามาดู vestibular nerve อีกทีนะครับตัวนี้นะครับแยกออกมาจาก vestibular cochlea ตัว vestibular nerve ก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนเป็น superior vestibular ganglia เห็นไหมครับแล้วก็ inferior vestibular ganglia แล้วก็ส่งแขนงประสาท superior ก็ส่งไปที่
บริเวณนะของเซมิสคูราบริเวณแอมพูลีนั่นเองเห็นไหมแตกแขนงไปแล้วก็ส่วนของบางอินฟิเลียเวสซูล่าแกงเกลียก็มาเชื่อมต่อที่แซคคูอินเวสซิบูตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรอยส่วนโคลเคลียเนิร์ฟจะวิ่งเข้าสู่โคลเคลียส่วนหอยตัวนี้ซึ่งภายในโคลเคลียนั้นก็จะมีส่วนของสไปรัลออร์แกนหรือออร์แกนออฟคอร์ติเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปให้เราดูแล้วก็ภายในก็จะมีโคลเคลียดักนะโคลเคลียดักก็คือเหมือนไม่ใช่ท่อตันเป็นท่อกลวงแล้วมีน้ำไหลอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็สรุปอีกทีว่าเซมิสคูราดักนะครับก็อยู่ข้างในเซมิสคูราคานาลดักนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นบางตำราก็จะเขียนบอกว่าเป็นอันนี้คือ anterior semicircular duct เป็น posterior เป็น lateral แต่เมื่อกี้เราพูดถึงเป็น superior ก็ได้หรือ posterior แล้วก็ horizontal horizontal ก็คือ lateral ตรงนี้ lateral semicircular duct นั่นเอง posterior ก็ยังเป็นชื่อเดิมนะครับ posterior semicircular duct ส่วน anterior ที่เราผ่านเมื่อกี้นี้เขาพูดว่าเป็นsuperior ก็คืออยู่ด้านบนแต่นี่บอกว่าอยู่ด้านหน้าก็แล้วแต่เรียกกันไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงปลายของ semicircula ต่างๆก็จะมี ampullae ในนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าตรงปลายในส่วนของ ampullae เองก็จะมี cyst จะมี cysty ของ ampulla นะเป็น cysty ก็คือเป็นเหมือนเห็นมั้ยเป็นสีม่วงๆขวางดันกระป๋องให้ป่องออกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรอยต่อของ step in over window ก็เป็นกระดูกโกรนนะฮะที่มาต่อกับ over window นะครับที่ลายๆนี้ก็เป็นกระดูกของ temporal bone นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับโครงสร้างหูค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความสำคัญคนก็จะมีปัญหาเรื่องก้อนหูกันเยอะเสียงดังในหูน้ำในหูไม่เท่ากันนะทำให้เดินโครงเครงเราคงจะได้ยินเดี๋ยวนี้โรคน้ำในหูไม่เท่ากันจะเยอะนะรักษากันอย่างไรก็ว่ากันไปทีนะส่วนโบราณเราก็มีโรคที่เกี่ยวกับเสียงดังในหูเสียงอึ้งในโสดเสียงในโสดดังมามี่อะไรเงี้ยทำให้เราได้ยินเสียงที่ผิดแปลกออกไปหรือได้ยินเสียงในขณะที่เราอยู่นิ่งๆแต่เงียบๆแล้วก็ได้ยินเสียงที่เราไม่ต้องการได้ยินคือมันเกิดขึ้นมาเองอันนี้คือความผิดปกติเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันคงจะเรียนในระดับลึกกันต่อไปอันนี้เป็นกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นนะครับก็คงเอาคร่าวๆรู้หลักคร่าวๆคงไม่ต้องลึกมากนะครับทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นโคลเคลียที่เป็นรูปหอยทากนั่นเองอยู่ภายในอันนี้ก็จะอยู่ในแนวนอนทางด้านหน้าของเวสซิบูลใช่ไหมครับภายในโครเคลียก็ยังมีส่วนเมมบรานัสนะครับเป็นส่วนเมมเบรนด้วยมีลักษณะเป็นท่อที่เรียกว่าสกาล่ามีเดียหรือโครเคลียดักนะโครเคลียดักก็คือท่อที่อยู่ภายในโครเคลียหรือสกาล่ามีเดียชื่อเดียวกันท่อนี้ก็จะแบ่งโครเคลียเป็น2ช่องนะครับช่องบนเราเรียกว่าสกาล่าเวสซิบูลและช่องล่างเรียกว่าสกาล่าทิมพานีนะมีสกาล่าเวสซิบูลซึ่งอยู่ด้านบนสกาล่าเวสมีซึ่งมีโคลเคลียดักหรือสกาล่ามีเดียเป็นตัวแบ่งอยู่ตรงกลางส่วนของเมมบรานัสซึ่งอยู่ตอนบนของโคลเคลียดักเราก็เรียกว่าเวสติบูล่าเมมเบรนนะเวสติบูล่าเมมเบรนและส่วนที่อยู่ด้านล่างของโคลเคลียดักก็คือเบซิล่าเมมเบรนนะเรามาดูกันนะครับรูปร่างว่ามีโครเคลียดักอะไรยังไงนะอันนี้ครับอันนี้เราเป็นภาพตัดขวางตัดออกมาที่เราบอกว่ามีโครเคลียดักอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะโครเคลียดักก็เรียกอย่างว่าสกาล่ามีเดียฮะอันนี้ก็จะมีเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบนะครับและโครเคลียดักนี้เองก็จะแบ่งโครเคลียทั้งหมดเป็นช่องด้านบนกับช่องด้านล่างนะซึ่งตรงนี้ช่องด้านบนเราเรียกว่าสกาล่าเวสติบูลีหรือสเวสติบูลส่วน
สกาล่าเทมเปอร์ไนเป็นช่องที่อยู่ด้านล่างนะครับแบ่งเป็นสกาล่าเวสซิบูลและสกาล่าทิมเปอร์ไนนะครับทิมเปอร์นี่ก็ได้ในส่วนของสกาล่าเวสซิบูลและสกาล่าทิมเปอร์ไนตัวนี้ซึ่งอยู่ด้านนอกก็จะถูกมีน้ำเพอริลิมเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะอยู่ภายในเรียกว่าเพอริลิมเพอรี่แปลว่ารอบรอบนะครับลิมก็คือเป็นน้ำกึ่งน้ำเหลืองนั่นเองอันนี้นะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นทีนี้ในโทรเคลียดักเนี่ยหรือสกาล่ามีเดียเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ด้วยกันเช่นกันน้ำที่อยู่ในส่วนนี้เราเรียกว่าเอนโดลิมฟ์นะครับนะต่างกันเพอริลิมกับเอนโดลิมฟ์เพอริลิมฟ์อยู่ทางด้านนอกอยู่ในสกาล่าเวสซิบูลและก็สกาล่าทิมเปอร์ไนนะครับส่วนน้ำที่อยู่ในส่วนของโทรเคลียดักหรือสกาล่ามีเดียเรียกว่าเอนโดลิมฟ์ซึ่งอยู่ด้านในแล้วก็จะมีเซลล์มีเซลล์ของStriaVascularis ก็คือเป็นเซลล์ที่เกี่ยวกับดังด้านเส้นเลือดนะมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนของ Spiral Canal ในส่วนของ Cochlear Duct หรือ Scala Media ก็จะมี Spiral Canal ในบางตำราก็บอก Organ of Cortic ก็เรียกนะครับนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของ Membrane นะ Membrane ที่อยู่ทางใต้อยู่ชั้นล่างของโทรเคลียดักเราเรียกว่าเบซิล่าเมมเบรนหรือเป็นฐานเบซิล่าเบสหรือฐานซึ่งอยู่ด้านล่างเป็นฐานของโทรเคลียดักส่วนเมมเบรนที่อยู่ทางด้านบนทางบ้านบนนะครับเมมเบรนที่อยู่ด้านบนแต่อยู่ด้านบนเราเรียกว่าเวสติบราเมมเบรนนะครับเห็นว่ามีความว่าเมมเบรนอยู่2ส่วนแล้วก็จะเห็นว่าเป็นกระดูกอันนี้อยู่บนกระดูกของเทมโพรโบนแล้วก็มีสไปรัลคอนแนลของโคเคลียร์เนิร์ฟซึ่งเข้ามาแล้วก็แตกกระจายเป็นปลายประสาทมาอยู่ตรงบริเวณออแกนออฟคอร์ติกนะครับแล้วก็จะมีเซลล์ขนอยู่บริเวณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะดูต่อไปว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะเบซิล่าเมมเบรนตรงนี้ที่จันพูดถึงไปแล้วก็จะมีเซนส์ออกแกนนะตัวอวัยวะรับความรู้สึกของการได้ยินที่เราเรียกว่าออกแกนออฟคอร์ติกหรือสไปรอลออฟออกแกนมีลักษณะเป็นหลอดเชฟเซลล์หลอดตึกแท่งแล้วก็แฮร์เซลล์ด้วยมี2เซลล์มีลักษณะมีแฮร์เซลล์ก็คือมีเซลล์ขนอยู่บริเวณออกแกนออฟคอร์ติกเซลล์ขนนี้ก็จะมีอยู่จำนวนมากนะจะยื่นเข้าไปในส่วนที่เรียกยื่นเข้าไปในส่วนที่เป็นเอนโดลิมฟ์ของสกาล่ามีเดียหรือโทรเคลียดักแล้วก็จะมีแอ็กซอนของเซลล์แอ็กซอนคือปลายประสาทของเซลล์ประสาทเหล่านี้ส่งต่อไปยังประสาทสมองคู่ที่8นะครับหรือโคเคลียร์เนิร์ฟอันนี้คงพอเข้าใจในส่วนประกอบของหูชั้นในแล้วนะครับนะในหูชั้นในก็จะมีส่วนหนึ่งที่จันพูดไปบ้างแล้วก็คือเซมิเซอร์คูลาร์คอร์เนลหรือเซมิเซอร์คูลาร์ดักซึ่งเป็นลักษณะหลอดและกระดูกอ่อนครึ่งวงกลม3หลอดนะตั้งเป็นมุมฉากซึ่งกันและกันนะติดต่อกับเวสติบูลภายในประกอบไปด้วยเมมเบรนัสและเซมิเซอร์คูลาร์คอร์เนลนะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นช่องที่ทางเป็นที่อยู่ของเอนโดลิมฟ์หรือน้ำในเซมิสซิคลาร์คาเนลนั้นก็มีน้ำบรรจุอยู่ภายในสุดก็จะมีแฮร์เซลเช่นเดียวกันยื่นเข้าไปในเอนโดลิมฟ์ซึ่งส่วนนี้ก็จะมีทำหน้าที่รับความรู้สึกด้วยแล้วก็ควบคุมระบบการทรงตัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งว่าเซมิสคูลาร์ดักนั้นก็จะมีแอนเทเรียลาเทอรอลและโพสเทเรียตั้งฉากกันตรงปลายก็จะมีซิสที่วิสอินแอมพูรีก็จะมีตัวที่พูดไปแล้วนะครับว่ามันกระเปาะตรงนี้เราว่าแอมพูรีแล้วก็มีซิสที่ตัวซิสตี้ตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตรงต่อมาก็จะเป็นยูติคลและแซคคูเป็นกระเปาะเล็กๆอยู่นะแซกยูติคอลก็
ยูติโคลก็ต่อกับเซมิสกุราดักแล้วก็แซคคู่ก็เป็นตัวที่ถัดลงมานะเป็นตัวที่เชื่อมต่อนะครับทีนี้มาดูกลไกการได้ยินเมื่อคลื่นเสียงเนี่ยผ่านเข้ามาทางในใบหูรูหูก็จะกระทบกับเยื่อแก้วหูจะทำเยื่อแก้วหูก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะเหมือนขยายเสียงและก็กระทบกับกระดูกทั้ง3ชิ้นนะส่งต่อให้กระดูก3ชิ้นกระดูก3ชิ้นนั้นก็ทำหน้าที่ลดคลื่นเสียงให้น้อยลงแล้วก็ถ่ายทอดคลื่นเสียงไปยังออดิคูลาร์เนิร์ฟนะถ่ายทอดคลื่นเสียงตัวนี้ก็คือจริงๆต้องส่งผ่านไปที่เวสติบูลก่อนเวสติบูลก็ส่งผ่านไปที่โคลในส่วนที่เป็นโคลเคลียนะแล้วก็มีเส้นประสาทที่เราว่า auditory auditory nerve แล้วก็แปลกส่งกระแสประสาทไปยัง auditory area นะเป็น cerebral cortex หรือเป็นส่วนของสมองใหญ่ซึ่งทำหน้าที่แปลสัญญาณประสาทเสียงต่างๆที่เราได้ยินนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของ temporal lobe นั่นเองนะครับอันนี้กลไกการได้ยินคร่าวๆอันนี้ how we hear นะเราได้ยินได้อย่างไรนะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ sound waves เนี่ยก็คือเสียงเนี่ยคลื่นเสียงก็จะ enter your outer ear ก็คือจะเข้าไปตรงส่วนที่เป็นหูชั้นนอกแล้วก็ travel through the ear canal toyour eardrum นะก็จะส่งผ่านไปยังช่องรูหูแล้วก็ไปถึงส่วนที่เรียกว่าแก้วหูหรือ eardrum หรือ tympanic membrane ก็เรียกในขั้นตอนที่2ก็คือตัว eardrum ของเราเนี่ย your eardrum ก็จะ vibrate ก็เกิดการสั่นนะฮะแล้วก็จะสั่น with the incoming sound แล้วก็จะส่งคลื่นเสียงไปด้วยการสั่น vibration เนี่ยนะไปที่กระดูก tiny bone หรือ ossicle bone ในหูชั้นกลางเราทั้ง3มันนะครับนี่หูชั้นกระดูกนะกระดูกคอนทั้งโกรธก็รับเสียงต่อจาก tympanic membrane หรือ eardrum ขั้นตอนที่3กระดูกที่อยู่ในหูชั้นกลางนั้นก็จะทำหน้าที่ amplify the sound vibrationก็คือขยายเสียงที่สั่นนั้นและส่งต่อไปยัง inner ear จริงๆในบางตำราบอกเป็นการลดอันนี้ amplify คืออันนี้เป็นการส่งเสียงนะครับแต่ความแรงก็จะถูกลดด้วยกระดูกค้อนทั้งโกนนะฮะแล้วก็จะถูกส่งเสียงไปยัง inner ear ซึ่งไปในส่วนที่เป็นที่เรียกว่า cochlearนะครับแล้วก็พูดถึงว่า the sound vibration นะหรือแรงสั่นสะเทือนจากเสียงเนี้ยก็จะกระตุ้นให้ hair cell นะที่อยู่ใน inner ear นะครับหลังจากนั้นก็จะ intern release neurochemical messenger ก็จะเกิดการปลดปล่อยนะสารสื่อประสาทซึ่งส่งต่อไปยังเส้นประสาทเป็นกระแสประสาทเป็นเนิร์ฟอินพัลส์ไปอีกทีหนึ่งนะครับในขั้นตอนที่4ก็คือนะออดิทอรี่เนิร์ฟของเราเนี่ยนะเส้นประสาทตัวออดิทอรี่เนี่ยก็จะนำกระแสไฟฟ้าสัญญาณกระแสไฟฟ้าหรือสิกนอลอิเล็กทริคอลไปยังสมองซึ่ง which translate it into sound you can understandเราก็จะทำให้สมองเรานั้นแปลความหมายเสียงที่เราได้ยินว่าเป็นเสียงอะไรเสียงนกเสียงกาเสียงพูดนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการส่งทำให้เราได้ยินนะครับ how we hear นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่เราให้เห็นรีวิวว่านะฮะแอร์ก็คือเสียงมาทางอากาศที่ผ่านช่องแล้วก็มาถึงเอียร์ดัมหรือทิมพานัมหรือทิมพานีก็เป็นแก้วหูแล้วก็จะเกิด vibration เสียงส่งผ่านไปยังกระดูกค้อนทั้งโกนนะครับค้อนทั้งโกนโดยเฉพาะไปต่อนะครับตรงเพราะกระดูกโกนเนี่ยก็จะไปต่อที่ oval window ในส่วนที่เป็นของ
เวสซิบูตรงเวสซิบูแล้วก็ต่อเชื่อมไปยังโคเครียนั่นเองในโคเครียนี้ก็จะมีเป็นลักษณะก้นหอยเป็นหอยท่ากลมก็จะมีน้ำที่เรียกเพอริลิมและเอนโดลิมในเอนโดลิมนี้ก็จะมีเซลล์ขนซึ่งทำหน้าที่แล้วก็มีออกแกนออฟควอติกที่อยู่ข้างในที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงเป็นคลื่นเปลี่ยนเป็นกระแสประสาทส่งไปยัง auditory nerve นะครับฉันก็รีวิวให้ทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นภาพนะครับพยายามดูภาพแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับเพราะว่าเนื้อหาแล้วก็สรุปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันภาพเนี่ยมันทำให้เราเห็นความชัดเจนของกระบวนการทำงานด้วยนะโครเครียในนี้เขาก็เขียนว่า snail ก็คือเหมือนกับว่าเป็นรูปร่างหอยเป็นหอยทากนั่นเองรูปร่างเหมือนหอยทากและตัวสำคัญคือ organ of clotic หรือ spiral of organอันนี้เขาก็สรุปว่า variation of ของ step ซึ่ง again the over window produce pressure wave into the perlin of the cochlea แรงสั่นสะเทือนที่ผ่านมาจากกระดูกโคนของหูชั้นกลางนั้นนะฮะก็จะส่งผ่านมาที่ over window แล้วก็จะทำให้เกิด pressure wave ก็คือแรงคลื่นนะเหมือนมีแรงเปลี่ยนจากแรงสั่นเป็นแรงคลื่นผ่านเพราะมันมีน้ำอยู่น้ำในนี้ก็คือเพอริลิมคือผ่านมาทางเพอริลิมซึ่งเป็นอยู่ด้านนอกนะครับสีฟ้านี่คือเพอริลิมนะส่งเบสนะมีคลื่นส่งมาตรงกระดูกโกรนแล้วก็ผ่านมาทางโอเวอร์วินโดว์แรงสั่นสะเทือนก็ทำให้เกิดเวฟขึ้นมาคลื่นที่มันคลื่นน้ำนั่นเองคลื่นนั้นส่งผ่านเพราะมันเป็นน้ำก็เลยเปลี่ยนเป็นคลื่นตัวนี้ก็ส่งมาแล้วก็ย้อนกลับมาทางด้านเพอริลิมทางด้านข้างจะมีจากด้านบนก่อนนะครับจากด้านบนแล้วก็ลงมาทางด้านล่างนะแล้วก็มาสุดที่ราววินโดว์อันนี้แล้วก็หลังจากนั้น wave inside the cochlea cross the basilar membrane to vibrate นี่คลื่นที่เข้าไปในนี้ก็จะไปทำให้ basilar membrane เนี่ย basilar membrane เป็นฐานของbasilar membrane เนี่ยเป็นฐานของ cochlea duct ที่จำได้ไหมฮะว่าก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นจากคลื่นตัวนี้แล้วก็จะพบว่ามันมี hair cell ซึ่งอยู่ตรง basilar membrane organ of corti ก็จะได้รับคลื่นตรงนี้ก็จะเกิด organ of corti ก็จะไปตีหรือกระตุ้นที่ tectorial membrane อีกครั้งหนึ่งนะ tectorial membrane อีกครั้งหนึ่งนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือ hair cell นั้นก็จะทำนะจะ make up the organ of corti produce electrical ตรงนี้นั่นเองซึ่งแฮร์เซลที่อยู่ในส่วนของ organ of corti ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น electrical signal และก็จะทำให้เกิด nervous impulse นะครับหรือกระแสประสาทขึ้น travel down to the auditory nerve ส่งกระแสประสาทไปให้กับส่งกระแสประสาทไปให้กับ auditory nerve ซึ่งส่งต่อไปที่ temporal lobe ของ cerebrum อีกทีหนึ่งนะสรุปแล้วตัวที่แปลงคลื่น vibration หรือ wave ให้เป็นกระแสประสาทก็คือ organ of corti นะครับอันนี้ก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นว่าระบบการทำงานนั้นนะเพราะฉะนั้นน้ำในหูจึงมีความสำคัญด้วยนะถ้าน้ำในหูมีความผิดปกติการส่งคลื่นไม่ดีก็จะทำให้การรับแปรของคลื่นจากเวฟเนี่ยคลื่นเวฟเนี่ยที่เป็นพลังงานกลเนี่ยนะครับเป็นพลังงานของน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็น electrical impulse เนี่ย nerve impulse เนี่ยก็ผิดปกติได้ไปด้วยนะครับงั้นเวลาถ้าถึงบอกว่าถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออะไรกันก็อาจจะมีผลตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อกี้เรามาพูดถึงก็มาดูตรงภาคตัดขวางของ
ของส่วนที่เป็นโคเคลียที่เราพูดถึง Tectorial Membrane ที่อาจารย์บอก Tectorial Membrane เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนเหนือ Organ of Corti ส่วนด้านล่างก็เป็น Basilar Membrane เป็นฐาน Organ of Corti ก็อยู่ตรงกลางซึ่งก็จะมีHair Cell อยู่นะครับอันนี้คือโคเคลียดักแล้วก็ Nerve จะอยู่ตรงส่วนที่เป็นเบซิล่าเมมเบรนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแฮร์เซลมีน้ำของเอนโดลิมนั้นมากระทบให้เกิดแล้วตรงส่วนที่ออร์แกนออฟคอติตรงนี้เองก็จะแปรคลื่นนะครับคลื่นน้ำให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าหรือเนิร์ฟอิมพัลส์ส่งต่อไปยังออดิทอรี่เนิร์ฟอีกทีหนึ่งออดิทอรี่เนิร์ฟนะครับนะคงจะพอเข้าใจกันคร่าวๆว่ากระบวนการทำงานของส่วนของการได้ยินเสียงนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นซิริโอคอร์เทกซ์นะครับที่เราพูดถึงนะในส่วนที่เป็น primary auditory area ตัวนี้นั่นเองที่รับมาจาก auditory nerve นะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของ temporal lobe นะครับตรงนี้สีม่วงเข้มๆตรงนี้ก็จะแปลความหมายของเสียงนั้นตรงส่วนนี้ต้องระวังถ้าใครถูกตีทับดอกไม้เวียนขมับแตกสะเทือนก็จะทำให้หูดับได้ถ้าสมองส่วนนี้ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการทรงตัวนะครับการทรงตัวหรืออีควิริเบียนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหูชั้นในเพราะมีตัวรับรีเซปเตอร์ที่อยู่ในบริเวณของเอนโดลิมนะเอนโดลิมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของเหลวที่อยู่ภายในแล้วก็ไหลไปกระตุ้นเซลล์รับความรู้สึกซึ่งติดต่อกับเวสติบูลาร์เนิร์ฟนะเวสติบูลาร์เนิร์ฟและเป็นกระเส้นประสาทที่รับความรู้สึกจนเกิดกระแสประสาทเนิร์ฟอินพาวส่งวิถีประสาทไปยังสมองส่วนต่างๆอันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆว่ากระบวนการรับการทรงตัวนั้นไม่ใช่เกิดที่หูอย่างเดียวจะมีกระแสประสาทที่ส่งไปยังสมองส่วนอื่นด้วยนะครับสมองที่ส่งไปก็คือสมองจะมีกระแสประสาทส่งไปที่สมองน้อยหรือซีริเบลัมซึ่งจะทำให้เกิดการปรับและการแก้ไขสัญญาณประสาทให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างราบเรียบเดินไม่กระตุกและกะระยะที่เคลื่อนที่ได้ถูกต้องวิธีเทสบางทีเราเช่นเราให้เดินให้คนเดินในช่องแคบๆหรือเส้นเดินบนเส้นไม่ให้ออกนอกเส้นนะถ้าระบบการทรงตัวดีนะสมองน้อยหรือซีริเบลัมทำงานนะมีการควบคุมในส่วนนี้ได้ดีเขาก็จะเดินตรงได้แล้วก็ไม่สั่นไม่กระตุกในขณะที่เดินหรือเคลื่อนไหวนะกระแสประสาทส่วนหนึ่งส่งไปที่สไปนัลคอร์ดด้วยนะครับไขสันหลังก็จะมีวิถีประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขาซึ่งจะทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามเมื่อเวลาที่เราจะล้มเห็นไหมก็คือเวลาที่เราเดินเป็นการรักษาบาลานซ์หรืออีควิลิเบียมเราเวลาเราเดินจะล้มปั๊บก็จะมีกระแสประสาทที่ผ่านจากหูเราเนี่ยในส่วนนะไปกระตุ้นที่ไปกระตุ้นที่ไขสันหลังให้มีการเกร็งของกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามก็เป็นการดึงร่างกายให้กลับมาสู่ด้านตรงข้ามก็จะไม่เกิดอาการการล้มลงไปเห็นไหมเวลาเราจะล้มจะมีเป็นรีเฟกซ์อัตโนมัติขึ้นมานะครับโดยผ่านไขสันหลังนะครับแล้วก็กระแสประสาทส่วนหูนี้ก็ยังส่งไปที่มิดเบรนหรือก้านสมองส่วนกลางซึ่งจะถูกควบคุมการเคลื่อนไหวคือควบคุมการเคลื่อนไหวของตาร่วมกับประสาทคู่ที่3 4 6นะประสาทคู่ที่3 4 6เนี่ยก็จะออกส่วนในมิดเบรนฮะจะทำให้เกิดการทำให้ตาเรามีการกระตุกนิสแตกมัสนะครับโทษทีนี่ขอแก้ไขนิดหนึ่งนิสแตกมัสต้อง M นะ M U S เกิดนิสแตกมัสคือตากระตุกนะครับก็เป็นการกรอกตาอย่างหนึ่งเมื่อเกิดความรู้สึกนะการรู้สึกว่าตัวเราเคลื่อนที่
อันนี้ก็ถูกควบคุมโดยสมองเส้นตัวกล้ามเนื้อที่ถูกควบคุมโดยเส้นประสาทคู่ที่3 4 6นะในส่วนของมิดเบรนนะครับทีนี้เรามาดูรีวิวนิดนึงนะแอมบูลี่หรือแอมบูล่าก็เป็นปลายของเซมิสกราดักภายในก็จะมีน้ำเอนโดลิมอยู่ในนี้เมื่อน้ำเอนโดลิมมากระทบตรงนี้ก็จะมีส่วนกระทบที่แอมบูลี่นะแล้วก็จะมีซิสตี้อยู่ตรงนี้ตรงซิสตี้นั่นเองก็จะมีส่วนของนะปลายประสาทเนิร์ฟไฟเบอร์เข้ามานี่เราพอขยายมาเป็นภาพนี้น้ำในเอนโดลิมก็จะมากระทบทำให้ตรงนี้ตรงส่วนนี้เราเรียกป่องๆตรงนี้เราเรียกคูบูล่าแล้วก็จะมีแฮร์เซลมีขนมีเซลล์ประสาทมีแฮร์เซลอยู่ตรงนี้เวลาที่น้ำไหลมาด้านนี้ก็จะส่งผลทำให้ไอ้คูบูล่าตัวเนี้ยมันถูกดันออกไปทางอีกทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นเราก้มหัวไปข้างหน้าเนี่ยนะครับตัวเราก้มไปหน้าน้ำจะถูกดันไปข้างหลังนะฮะอันนี้ก็คือร่างกายเมื่อ move ไปข้างหน้าon direction ก็คือไปทิศทางหนึ่งนะ endolymph หรือ fluid inside ซึ่งอยู่ใน canal ก็จะ move toward opposite direction ก็คือจะถูกดันไปด้านตรงข้ามเนื่องจากมีแรง inertia คือแรงเฉื่อย inertia นี้ก็จะเป็นทำให้เกิดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง tendency of object to resist and change in motionทำให้รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนท่านั่นเองนะครับเปลี่ยนการมีการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนไปนะก็เกิดจากส่วนนี้นะครับอันนี้มาดูก็ยังมีเรื่องของบาลานซ์ที่เรียกว่าสแตติกบาลานซ์ก็คือบาลานซ์ในลักษณะอยู่นิ่งนะว่า ขณะที่เราก้มหัวไปข้างหน้าเนี่ย at a chip is posted opposite side of the cilia มันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวของซีเลียภายในของเหลวซึ่งจะไปในทางตรงกันข้ามแล้วก็ไปตัว generate nerve impulse ทำให้ไปกระตุ้นกระแสประสาทนะนะ the fluid ที่อยู่ด้านบนของซีเลียเซลล์นะซึ่งประกอบไปด้วย small crystal ทีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับของเหลวที่อยู่บนซีเลียหรือตัวแฮร์เซลขนตัวเนี้ยก็จะมีตัว small crystal of calcium carbonate นะครับตัวนี้เราเรียกว่าออทโทริทเรียกว่าออทโทริทนะครับออทโทริทนี่เป็นตัวแคลเซียมคาร์บอเนตที่เราเห็นนี่ออทโทริทนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำอยู่ในแล้วก็จะมีออทโทริทอยู่อันนี้เรากำลังอธิบายการรับรู้ความรู้สึกในขณะที่เราก้มไปข้างหน้าเวลาเราก้มเราก็รู้ว่าเราก้มนะครับตัวนี้ก็จะอยู่เป็นรีเซพเตอร์เหมือนกันตัวนี้ก็จะเพิ่มนะ increase the effect of gravity pull มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นแรงดึงจากแต่ผลมาจากแรงดึงของ gravity หรือแรงดึงดูดของโลกฮะเดิมที่เราหัวในท่า upright หรือท่าตรงนะครับออทโทริทตัวนี้หรือ calcium carbonate ตัวนี้ที่อยู่ด้านบนก็อยู่ด้านบนในท่านี้นะครับแล้วก็ hair cell ก็ตั้งอยู่ในลักษณะนี้เวลาเราก้มไปเห็นไหมครับนะแรงดึงดูดของโลก force of gravity ก็จะดึงไปที่ออทโทริทเกิดแรงดึงขึ้นมานะตัวออทก็จะมีกระแสเกิดแรงกระเพื่อมนะไปกระทำให้ตัวแฮร์เซลล์เนี่ยรับรู้ความรู้สึกจึงบอกได้ว่าขณะนี้เราก้มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของแฮร์เซลล์ด้วยนะอันนี้เป็นการที่พูดถึงสแตติกอีควิลิเบียมนะต่อไปหูการได้ยินอันนี้ก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปของโครงสร้างหู outer ear middle ear และ inner ear พูดไปแล้วเห็นว่ามี eustachial tube ที่อยู่ระหว่างตรง
middle ear ที่ไปเชื่อมต่อกับ ตัวหลอดคอของเราอันนี้ก็เป็นภาพขยายเห็นถึงกระดูกค้อนทั้งโกนโดยตัวกระดูกโกนนั้นก็จะไปต่อติดกับ vestibule ที่เป็นเรียกว่า oval window นะครับอันนี้ก็เป็น eustachial tube นะครับ eustachial tube เป็นหินโคเคลียก็ส่วนที่ทำหน้าที่รับรู้การได้ยินส่วนของ semicircular canal ก็รับรู้เรื่องของการทรงตัว equilibriumนะครับนี่ก็จะเห็น tympanic membrane oval window eustachial tube ในรูป B ส่วนรูป C นั้นก็จะเป็นภาพตัดขวางของโคเคลียที่เราปรับไว้แล้วว่าจะมีอยู่3ช่องช่องกลางเรียกว่าโคเคลียดักซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีน้ำ endolymph อยู่และช่องบนกับช่องล่างก็มี vestibular canal กับ tympanic canal นะครับก็เป็นส่วนของที่มี perilymph อยู่ตรงเพลลิมเนี่ยจะเป็นส่วนน้ำที่ถูกรับส่งต่อมาจากส่วนของกระดูกหูชั้นกลางแล้วก็ส่งคลื่นต่อไปที่เอนโดริมเอนโดริมก็ไปกระตุ้นที่ออแกนออฟคอร์ติจึงทำออแกนออฟคอร์ติก็ทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นน้ำให้เป็นคลื่นไฟฟ้าส่งไปยังออดิทอรี่เนิร์ฟอันนี้ก็กระจายเห็นถึงออแกนออฟคอร์ติซึ่งมีแฮร์เซลส่วนล่างของออร์แกนออฟคอร์ติก็เป็นเบสิลาร์เมมเบรนแล้วก็มีออดิทอรี่เนิร์ฟเข้ามาต่อตรงนี้นะครับแล้วก็มีแฮร์เซลก็ต่ออยู่กับเทคโทรเมมเบรนน้ำที่มาจากเอนโดริมก็จะมากระตุ้นที่เทคโทรเมมเบรนแล้วก็ส่งต่อแรงไปยังแฮร์เซลในส่วนออร์แกนออฟคอร์ติก็เปลี่ยนเป็นกระแสประสาทส่งต่อไปยังออดิทอรี่เนิร์ฟนั่นเองอันนี้คือกระบวนการขั้นตอนของการทำงานของระบบของการได้ยินและการทรงตัวอันนี้ก็มาดูเรื่องของอีควิลิเบียมอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นการทำงานแบบโคเรโอนโคออร์ดิเนชันเนี่ยคือการแบบทำงานแบบประสานกันและบาลานซ์นะครับก็อาศัยเรื่องของหูเนี่ยนะอินเนอร์เอียร์ตัวเนี้ยมาช่วยซึ่งรีเซปเตอร์ของอีควิลิเบียมนะซึ่งอยู่ในส่วนของที่เรียกว่า vestibular apparatus ก็จะมี3นะ semicircular duct ก็คือ semicircular duct 3ชิ้นนะซึ่งทำหน้าที่เวลาที่เรา rotary movement คือหมุนเคลื่อนแบบหมุนเนี่ยนะก็จะมี head cell เป็นตัวรับเซลล์ด้วยแล้วก็ saccu ที่อยู่ทางด้านหน้า anterior chamber ก็จะมี head cell ในรับในส่วนที่เป็น vertically ก็คือในแนว ขึ้นลงในแนวตั้งฉากกับโลกแต่โรตารี่นี่คือลักษณะหมุนในขนานกับโลกหรือ horizontal plane นั่นเองนะครับส่วนแซคคู่เนี่ยก็จะเป็นตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งหรือ vertical acceleration และ deceleration คือการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบของการเร่งหรือการชะลอในแนวดิ่งส่วน uticle อยู่ทางด้าน posterior chamber นั้นก็มี hair cellนะครับในส่วนของ horizontally response ต่อการเคลื่อนไหวตามแนวราบก็คือขนานกับพื้นโลกนะแล้วก็เป็นตัวรับรู้การหมุนของศีรษะเช่นเราหมุนศีรษะก็จะรับอยู่ที่มีตัวรับอยู่ที่ uticle ส่วนบนแนวดิ่งก็เป็น saccule แล้วก็ semicircular ก็มีอันนั้นก็จะลักษณะการหมุนนะครับนี่ก็อธิบายละเอียดขึ้นอันนี้ก็พูดถึง static equilibrium อีกแล้วพูดถึง autolytic membrane ด้วยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกกันมาแล้วว่านะครับไอ้ตัว autolyt เนี่ยซึ่งเป็น calcium carbonate นะซึ่งจะอยู่บนนะเวลาที่เราก้มไปข้างหน้านะครับมันมีตัวแคลเซียมเนี่ยมันหนักแรงดึงดูดของโลกก็ดึงพอดึงปั๊บดึงไปก็จะเกิดดึงมีการส่งแรงผ่านไปที่แฮร์เซลนี้ด้วยแฮร์เซลก็จะตีย้อนกลับไปส่งไปที่กระแสประสาทไปทำให้เรารับรู้ว่าเรากำลังก้มหัวอยู่นะครับเป็น static equilibrium ส่วน dynamic equilibrium ก็มีครับคือการทรงตัวในขณะที่เคลื่อนไหวใน action ของ angular head movement อันนี้มุมของการเคลื่อนไหวส
ซึ่งที่พูดไปแล้วว่านะมันจะตรงกันข้ามคูปูล่าสติมูเลตเดอะแฮร์เซลอันนี้คูปูล่าเวลาที่มีแรงเอนโดริมหรือน้ำมาดันให้คูปูล่านะครับโน้มไปข้างหน้าซึ่งตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของร่างกายบอดี้มูฟเมนต์นะครับอันนี้มูฟเมนต์หรือการเคลื่อนของเอนโดริมก็จะดันให้คูปูล่านั้น ซึ่งอยู่ด้านหน้าดันให้ก็ดึงแฮร์เซลไปด้วยดึงแฮร์เซลไปแล้วก็จะทำให้เกิดอิมพัลส์แสงประสาทส่งไปยังเวสซิวิลลาเนิร์ฟแล้วก็ส่งต่อไปยังซีเรเวลลัมทำให้รับรู้การควบคุมการทรงตัวได้นั่นเองนะครับเป็นไดนามิกอีควิลิเบียมอันนี้ก็อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเรื่องการรับรู้ความรู้สึกของการได้ยินและการทรงตัวไว้เพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องตอนนี้เป็นตอนของระบบเซนส์ออร์แกนในตอนที่2เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการรับรสและก็การได้กลิ่น